ถลงการของประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกภูมิภาควันที่23เมษายน2567ณร้านคกไม้ไทยลาวรามอินทรากลุ่มประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกภูมิภาครวมพลขอคัดค้านพร้อมกับให้การสนับสนุนรัฐมนตรีที่เคยร่วมต่อสู้เคียงข้างมวลชนเป็นตัวแทนของมวลชนทำงานต่อไปในตำแหน่งเดิมที่เป็นอยู่เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนให้สำเร็จผลตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนในวันนี้สิ่งที่เราได้จัดกิจกรรมในครั้งแรกในครั้งนี้ก็คือเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะรวบรวมมวลชนที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นสายเลือดที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ในเวลานี้จึงนัดกันมากินข้าวนะพูดคุยปรึกษาหารือสอบถามถึงความที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาครับสำหรับการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่หรือจะปรับครม.ชุดใหม่นะคะเราอยากให้ถึงสักปีนึงค่ะให้เขาทำงานได้สักปีนึงนะคะเพื่อที่จะได้มีผลงานที่ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.หลายๆท่านนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนตอนนี้กำลังเร่งทำผลงานอยู่ยังทำงานไม่เป็นที่เรียบร้อยยังไม่เป็นที่ประจักษ์เนื่องจากว่างบประมาณเพิ่งจะผ่านนะคะดังนั้นเราอยากให้โอกาสรัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะค่ะครับเราก็เฝ้าติดตามนะครับว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราให้โอกาสและเราให้เวลาในนามของพี่น้องประชาชนเราติดตามในการที่จะทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอนนี้เราถือว่าการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้ยังให้ความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีผลงานหรือมันเป็นเวลาอันสั้นเราให้เวลาและเราให้โอกาสอยู่แล้วครับหมายถึงรัฐบาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลในรอบ6เดือนที่ผ่านมาก็แปลว่ายังทำงานเข้าตาในคณะทำงานของเราทุกคนนะฮะในภาคประชาชนเราถือว่าก็ถือว่ามันเวลาสั้นเหลือเกินที่เราจะประเมินกันได้ซึ่งในนี้นะฮะพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนตามที่เราสอบถามซาวเสียงกันว่าเราควรให้เวลากับรัฐบาลให้ทำผลงานปรากฏอย่างชัดเจนอย่างกรณีที่เรารอได้นั่นก็คือ Digital Wallet เนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าต้องใช้เวลาก็ควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนรัดกุมและไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอะไรเนี่ยเรารอได้ครับในเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นรัฐบาลผสมนั้นก็แปลว่าตอนนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เอ่ยหลายครั้งนะครับว่าเราจะคิดว่าเป็นพรรคโน้นพรรคนี้ทุกคนเนี่ยอาสาเข้ามาทำเพื่อประชาชนโดยพร้อมหน้ากันทุกพรรคการเมืองอยู่แล้วเราก็เห็นใจและเราเข้าใจถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องมาต่อยอดในการพัฒนาประเทศนั้นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับค่อนข้างจะมีในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยเราถือว่าเป็นพรรคร่วมที่มีความรู้สึกว่ายังเข้าตากับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรายังให้โอกาสทุกพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยนะครับเราก็เห็นใจนะคะว่าตอนนี้นะครับทุกพรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรเราก็เห็นว่าทุกคนทุกพรรคเขาปรองดองกันดีนะคะเห็นด้วยโดยเฉพาะยิ่งเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะตอนนี้ทางทุกพรรคเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนนโยบายนี้แต่ต้องทำให้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเลยช้าไปนิดนึงเราก็ยินดีที่จะยอมรับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอโอกาสให้ทุกคนได้ทำงานนะคะทุกคนถึงว่าน้องถามว่าการเป็นพรรคร่วมใช่ไหมคะเราเป็นคนไทยเหมือนกันรักกันนะคะประเทศไทยมีการแตกแยกมานานแล้วนะคะเราอยากให้ทุกคนรักกันนะคะอยากให้เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะทุกคนสามารถทํางานร่วมกันได้เพราะอาสามาเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะแล้วเราก็อย่ามากระแวงนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะผลงานจะทําเหมือนเราเคยอยู่ใน ICU นะคะเศรษฐกิจเมืองไทยเหมือนคนไข้ ICU นะคะไม่ใช่อยู่ๆจะวิ่งเดินรุกนะคะค่อยๆขับเคลื่อนให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าขัดขากันเองนะคะเรายินดีกับรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็เสียงของคนเสื้อแดงของเราที่มา
เพื่อความสามัคคีและรักกันเราไม่อยากใช้กลุ่มโน้นกลุ่มนี้นะคะเรารักในประชาธิปไตยทุกคนนะคะท่านครับค่ะก็ฝากให้พรรคเพื่อไทยนะคะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้เห็นใจพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะที่ออกมาวันนี้ให้เห็นความรู้สึกของคนเสื้อแดงด้วยนะคะว่าเราต่อสู้กันมานานมากทีเดียวนะคะยังไงก็ขอให้ท่านตั้งใจทำงานไปให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะอย่างที่รัฐบาลสมัยท่านทักษิณชินวัตรที่ยังอยู่ในใจของประชาชนตลอดมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรแล้วแต่ท่านรัฐบาลชุดนี้ทำได้จริงๆนะคะก็อยากให้รัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะต่อยอดจากสมัยที่เราเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนะคะให้สำเร็จแล้วก็ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อไปค่ะครับอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้เราถือว่าเรายังสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยเราให้โอกาสเรายอมรับฟังในกติกาแต่ว่าท่านต้องฟังเสียงประชาชนท่านให้นโยบายอะไรไว้นะท่านต้องทำตามที่ได้วางนโยบายไว้เราพี่น้องประชาชนข้างหลังและก็คนเสื้อแดงทั่วประเทศเรายังไว้วางใจในการดำเนินการของรัฐบาลในยุคนี้อยู่นะครับเราขอให้ท่านต้องทำตามนโยบายหาเสียงของท่านไว้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ